าก็ตอบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยว่าใช่แฟนตัวเองทั้งที่ผ้าคลุมศพอยู่ผ้าคลุมศพคือยังไม่เห็นเลยแหละว่าศพนั้นคือใครใช่มันอาจจะเป็นพนักงานดิดตนคนอื่นที่ใช้เส้นทางนั้นแล้วโดนจี้โดนปล้นก็ได้แต่น้องมาถึงยังไงน้องก็ยืนยันว่าใช่แฟนน้องเหมือนน้องไม่ให้ความหวังตัวเองเลยว่าแฟนเรายังมีชีวิตอยู่เหมือนน้องรู้แล้วว่าแฟนตัวเองตายในความรู้สึกของเอาล่ะครับผู้ชมครับคลิปเสียงบางช่วงเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเต็มๆนะครับแต่สรุปให้ฟังสั้นๆก่อนหญิงสาวคนนี้ครับเป็นพยานคนสำคัญอีกหนึ่งคนในคดีนี้ให้ข้อมูลกับทีมงานของทนายไพศาลคือเธอโทรศัพท์มาเล่านะครับเธออยู่ในวันที่พบร่างในใหม่หนุ่มโรงงานบริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์ครับและเธออยู่เคียงข้างนางสาวพรตลอดเวลาในวันที่พบร่างเธอเห็นพิรุธบางอย่างของนางสาวพรน่าสนใจมากนะครับผู้ชมก่อนจะไปฟังเสียงเนี่ยเธอเห็นอะไรบ้าง 1. เธอบอกว่านางสาวพรมาถึงจุดที่พบร่างเนี่ยนางสาวพรยังไม่ทันเห็นศพผัวตัวเองเลยครับยืนยันหน้าตายอย่างหนักแน่นเจ้าหน้าที่ถามว่าใช่สามีเองแน่นะใช่เธอยืนยันทั้งที่เธอยังไม่เห็นศพว่าใช่หรือเปล่านี่จุดสงสัยแรกนะครับผู้ชมจุดสงสัยที่สองครับเธอบอกว่านางสาวพรเนี่ยเฮ้ยตำรวจคนหนึ่งสอบปากคำให้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งตำรวจคนแรกไปคนที่สองมาสอบถามให้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งให้ข้อมูลไม่ตรงกับคนแรกนี่ความจริงก็คือความจริงต้องให้เหมือนกันครับคุณผู้ชมถือบอกแบบนี้ลองไปฟังเสียงเถอะครับวันนั้นนะคะพี่ที่เกิดเหตุอ่ะพี่ยืนอยู่กับน้องพรค่ะค่ะในวันที่มาดูศพแล้วมันผิดสังเกตตรงที่ว่าตั้งแต่มาถึงผ้าคลุมศพอยู่ค่ะคลุมทั้งหมดเลยมาถึงมันเอะใจตรงที่ว่าพรยืนยันว่ายังไงก็ใช่หมายแฟนน้องพรแน่แน่ก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เห็นเนื้อศพเลยแต่ว่าเขายืนยันว่าคือคุณใหม่ใช่ค่ะครับแล้วทีนี้ก็คือแบบเขามากับคนที่ถูกจับไปค่ะช่างกิจแล้วเขาตอบอึกอักอักว่าลูกพี่ลูกน้องแต่ตำรวจสองคนเอาเริ่มจากคือตำรวจสองคนเลยตอนนั้นหนูเป็นกู้ภัยแต่วันนั้นหนูไม่ได้ใส่ชุดเป็นผู้หญิงคนเดียวก็คือทั้งพี่ๆกู้ภัยก็ให้ดูแลน้องพรไว้ขอช่วยดูแลน้องหน่อยเดี๋ยวน้องเป็นลมแต่มันผิดปกติตรงที่ว่าน้องยืนยันหน้าตายเลยว่าแบบนิ่งเลยยังไงก็ใช่แฟนน้องแล้วให้การกับตำรวจสองคนเนี่ยไม่ตรงกันคนแรกเป็นสืบสวนนอกเครื่องแบบน้องให้การว่าแฟนติดต่อมาว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกแล้วก็เงียบหายไปเลยแล้วเพื่อนของเพื่อนที่ทำงานแฟนก็โทรมาตอนช่วงเที่ยงคืนกว่าๆว่ามาถามว่าใหม่ไม่มาทำงานเหรอค่ะแต่จากที่เรายืนอยู่ด้วยแล้วเห็นข้อความมันแทบจะไม่มีการตอบกลับไปเลยค่ะไม่มีการติดต่อกลับไปแล้วก็จนพี่นักข่าวของที่เนี่ยพาตำรวจอีกคนนึงเข้ามาคือพี่อีกคนน่ะคนนั้นน่ะออกไปแล้วพอพาพี่อีกคนเข้ามาน้องก็เอาโทรศัพท์ให้ดูในบางส่วนคือให้ดูไม่ทั้งหมดค่ะอ่าฮะแล้วก็จนให้ดูว่าเนี่ยแฟนไลน์มา 3:00 ว่าช่วงประมาณ 3:00 ใกล้ๆ 3:00 ว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกทำผู้หญิงท้องแต่น้องไม่บอกกับตำรวจคนแรกแบบนี้ก็คือคล้ายๆกับว่าน้องปกปิดแล้วน้องมาเนี่ยที่พี่ยืนอยู่คือน้องให้การกับตำรวจตรงนั้นคือแบบฉะฉานมากซึ่งมันผิดกับวิสัยของคนที่รู้ว่าสามีตัวเองตายนี่ครับคุณผู้ชมย้ำว่านี่คือพยานอีกหนึ่งคนที่สำคัญนะครับที่เธอเข้าให้ข้อมูลกับทีมงานของทนายไพศาลผมไม่แน่ใจว่าตำรวจเนี่ยเรียกเธอไปสอบหรือนัดเธอขอข้อมูลหรือยังเธอเป็นพยานอีกหนึ่งคนที่อยู่กับนางสาวพรและเห็นแชทข้อความบางอย่างที่นางสาวพรให้กับตำรวจดูตำรวจคนแรกดูอีกแชทคนที่สองดูอีกแชทหนึ่งไม่ตรงกันนี่และเธอเห็นข้อความบางส่วนเนี่ยเหมือนมันถูกยกเลิกถูกลบไปด้วยเธอว่าอย่างนี้นะครับผู้ชมที่สำคัญเธอบอกว่าเฮ้ยเธอเนี่ยปลอบประโลมนางสาวพรอยู่นางสาวพรก็ร้องห่มร้องไห้แต่เป็นการร้องไห้แบบไม่มีน้ำตาครับผู้ชมนี่
ข้อมูลสำคัญที่ได้ออกมาให้นี่ต้องขอบคุณเธอมากนะครับเพื่อตำรวจจะได้ทำงานง่ายนะครับเราไม่ได้บอกว่านางสาวพรเกี่ยวข้องนะครับแต่นี่พยานเขาออกมาบอกเองว่าเขาสงสัยในพฤติกรรมของนางสาวพรครับ